สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามขอนำเสนอสมาคมทูเลอร์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ลี้ลับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฮิตเลอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากยักษ์ไล.com พบกับสมาคมทูเลอร์สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลี้ลับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฮิตเลอร์ครับสมาคมทูเลอร์ถูกก่อตั้งในวันที่17สิงหาคม1918โดยรูดอล์ฟ วอน เซบอทเทนดอรฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลี้ลับของเยอรมนีเดิมทีเขาตั้งใจก่อตั้งสมาคมดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงานเขียนของเขาเองก่อนที่จะถูกกลุ่มคลั่งชาติเข้าแทรกแซงจนกลายเป็นหนึ่งในสมาคมที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญของพรรคนาซีเยอรมันไปสมาคมทูเลอร์เป็นสมาคมที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ลี้ลับและเชิดชูชนเผ่าอารยันพวกเขาเชื่อในทฤษฎีโลกกลวงภารกิจของพวกเขาก็คือการค้นหาดินแดนที่เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของชาวอารยันโดยสมาคมเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาคือชาวแอตแลนติสที่ล่มสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อนบ้างก็ออกสำรวจหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการปกป้องมาตุภูมิสำหรับสมาชิกของสมาคมพวกเขาต้องทำพิธีหลั่งเลือดสาบานตนเป็นชาวอารยันสายเลือดบริสุทธิ์และเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคแรงงานของเยอรมนีกล่าวกันว่าสมาคมทูเลอร์มีสมาชิกจำนวน250คนในนครมิวนิกและอีก 1,500 คนในแฟนบาวาเรียโดยการประชุมของสมาคมที่มักจัดขึ้นในโรงแรมหรูกลางกรุงมิวนิกอย่างเวียยาเรสไซเทนสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวให้สมาชิกของสมาคมทูเลอร์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือเป้าหมายในการกวาดล้างพวกยิวและคอมมิวนิสต์ที่ชาติถือว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งในขณะนั้นและสมาคมทูเลอร์คือผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารเคิร์ตไอเนอร์นักการเมืองลูกครึ่งยิวเยอรมนีที่เป็นกระบอกเสียงให้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ในเยอรมนีนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันและไฮริชฮิมเลอร์ผู้นำหน่วย SS มีความสนใจในเรื่องศาสตร์ลี้ลับอย่างเวทมนต์อีกด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับตัวผู้นำอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์เชื่อกันว่าสมาคมทูเลอร์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดและบุคลิกบ้างก็ลือว่าเพราะการสนับสนุนของสมาคมจึงทำให้ท่านผู้นำประสบความสำเร็จในการขึ้นครองอำนาจนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่น่ารู้อีกเรื่องหนึ่งที่รายการสองยามนำข้อมูลมาจากยักษ์ไล.com เพื่อนำมาเสนอกับท่านผู้ติดตามในวันนี้นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ